สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Scarlet Nexus นะครับตอนนี้เราอยู่กับยูอิโตะหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ปฏิบัติภารกิจครั้งแรกของเราซึ่งเป็นภารกิจที่แบบมาปุ๊บก็เจอความท้าทายปั๊บเลยเนี่ยก็ถือว่าได้เป็นการฝึกสกิลของยูอิโตะแล้วก็เหล่าพ้องเพื่อนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปลุยภารกิจต่อไปนะครับเพราะว่าจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยมีคนส่งสัญญาณมาจากเขตวิสุหกวะนะครับว่าให้ไปช่วยเหลือหน่อยก็คือจะเป็นกลุ่มของอาราชิสปริงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันว่าเขาเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเราเราก็เกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปที่ World Map กันเลยนี้ในส่วนของ World Map เนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้มันมีแมปของเขตมิสุหกวะมาแล้วแล้วก็ในส่วนของแมปย่อยเนี่ยจะเห็นได้ว่าอันนี้จะพูดถึงสถานที่แบบเหมือนกำลังก่อสร้างอยู่นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ Let's go เรามาถึงเขตก่อสร้างแล้วนะแต่ว่าเขตก่อสร้างนี้นั้นบรรยากาศข้างบนมันไม่ใช่ไม่ปกติอะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาถึงเขตการค้ามิสุฮากาวะแล้วเป็นโปรเจกต์เมืองหลวงคณะแฟนทอมเองทีนี้เรามาเช็คกันว่าแถวนี้เนี่ยมันมีอะไรรอเราอยู่หรือเปล่าแน่นอนว่าจะปราศจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็คือเอาล่ะเดี๋ยวฉันส่งข้อมูลไปให้แต่ตอนนี้เนี่ยมีมอนสเตอร์โผล่มาแล้วก็มีพูดถึงเบรนคัสด้วยหลังจากที่เราเนี่ยสามารถกำจัดจุดอ่อนของศัตรูได้ใน1ครั้งเนี่ยแน่นอนว่าจะมีเกตข้างล่างเลือดนั่นน่ะจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยหลังจากที่ลดเสร็จปั๊บเนี่ยเราสามารถกำจัดศัตรูโดยการใช้ execute ของเรานั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่เราก็ทุบไปมาก่อนเออแล้วก็ไอ้นี้ใช่ไหมอ๋อพูดง่ายคือเหมือนมอนสเตอร์ติดมือปั๊บเนี่ยเราสามารถจัดการทีเดียวได้เลยเอาละเรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็ล็อกเป้าก่อนล็อกเป้าอีกทีนึงอึไปก็จัดการว้าวได้สกิลเขาเรียกนะได้ทักษะใหม่มาแล้วนี่ไม่ยากใช่ไหมล่ะง่ายๆทีนี้เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆก่อนตรงแผนที่ถ้าเกิดเห็นอะไรสีเขียวๆเนี่ยก็เก็บมันให้เรียบร้อยนะเพราะว่ามันจะเป็นของอะไรบางอย่างซึ่งเรามาเช็คกันว่าตรงนี้จะมีอะไรหรือเปล่าอันนี้เราต้องลงข้างล่างป่ะเห็นและเห็นเจ้าพวกออเทอร์กลับมาแล้วก็วาตารุได้พูดถึง extinction belt ไม่รู้พูดถึงอะไรนะแต่ว่าอ่านไม่ทันด้วยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาดูทีหลังแล้วกันขอกำจัดอีกพวกนี้ก่อนไม่อยากใช่ไหมนี่ไม่นั่นไงข้างหน้าอีก2ตัวมันเห็นเราแล้วเราก็ตีไปเราก็ตีอีกแล้วก็อุ้ยอ่ะแบบนั้นแหละเราก็ตีเออไงนี่ฮึบไปที่ลึกแหมอย่ายืนเฉยขอร้องอย่ายืนเฉยนี่โอเคจบแล้วนะครับทีนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าจะเจออะไรบ้างแต่ว่าไอ้นี่อย่าลืมเก็บนะซึ่งไม่รู้คืออะไรเขาบอกว่าเป็นของแร่ไอเทมด้วยฮึของแร่เลยเหรอเพราะว่าเป็นระดับ S น่ะไม่แน่ใจว่า S เนี่ยหมายถึงอะไรนะเนี่ยอันนี้เป็น environment B แสดงว่า S เนี่ยเป็นระดับของแร่ไอเทมแต่แร่ไอเทมแล้วเอาไปใช้ทำอะไรนั้นยังไม่ทราบได้นะทุกคนรู้แต่ว่าโซนก่อนได้ไหมอยากโซนมากเลยอ้าวเฮ้ยยูอิโตไม่ได้ทางนั้นนะอ้าวไม่ให้ไปหรอแย่จังไปตามทางนี้ก็ได้ทีนี้เราเช็คก่อนมีไหมตรงนี้เงียบๆแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะมีอะไรแต่ว่าบนแผนที่มันมีรูปสามเหลี่ยมอุ้ยยาเฮ้ยไอ้ทีเอ้ยนี่ไงท้ายก่อนแล้วก็ยังไงต่อดีเวียงโอ้โหว้าวแล้วเขาก็บอกดรอปของแรด้วยแต่เมื่อตะกี้ทุกคนของดีแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมาจากไหนเนี่ยเอ้ยลบก่อนมันจะเวียงเฮ้ยนี่เฮ้ยลบ perfect dodge ลบไปมันจะควรเอ้ยมันจะควิดต้องระวังก็อันนี้เขาบอกว่ามันจะปกป้องจุดอ่อนด้วยเปลือกของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเปลือกแข็งๆอยู่ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทำลายจุดที่มันห่อหุ้มให้แตกก่อนแล้วหลังจากนั้นเราสามารถโจมตีจุดอ่อนมันได้นะครับมาเรามาดูกันว่าจุดอ่อนนี่ไงเห็นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเหมือนเราจะต้องใช้พลังจิตอะในการเหวี่ยงเข้าไปใช่ไหมเฮ้ยโอ๊ยมันดีดแทะดีกระโหลกนี่ไม่โดนจุดอ่อนแฮะโอ๊ยไอ้ยาแป๊บนึงนะ
แล้วก็ตีนี่ไงนี่ไงแตกแล้วแตกแล้วพังแล้วพังแล้วแล้วก็ใช้ LT เลยนี่มาแกสักทีหนึ่งแพ้ดิจโลนี่เรียบร้อยสบายสบายง่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 ายใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแบบมีแบบพวกของทั่วไปหรือว่าแบบถ้าเกิดเจอ LT อะไรพวกนี้ก็สามารถช่วยในการต่อสู้ได้มันจะทำให้เราแบบไม่ต้องใช้เวลาในการต่อสู้เยอะแต่ข้างหน้านี้เนี่ยเหมือนมีคนรอเราอยู่ซึ่งอ๋อไม่ใช่ใครหรอกก็คือจุดเซฟก็ร้านขายของด้วยแหละอ่ะเซฟก่อนมาเราเซฟอะไรเรียบร้อยแล้วเราลงไปข้างล่างกันเพราะว่าตอนนี้เราน่าจะสำรวจของอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะว่ายังไม่เห็นอาราชิสปริงเลยนะอยู่ไหนนะอ่ะพูดถึงมาพอดีเลยสวัสดีเด็กใหม่มาทันเวลาพอดีเลยอย่างที่นายเห็นแหละตอนนี้ฉันอยู่สถานการณ์อะไรบางอย่างนายคิดว่านายสามารถช่วยเหลือฉันได้หรือเปล่านะแน่นอนครับตามที่คุณขอเลยโอ้ไม่ต้องไปทางการหรอกอายุกับตำแหน่งน่ะไม่ได้มีความหมายขนาดนั้นอ่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมช่วยจัดการให้แล้วกันนะครับดีมากเกมมากช่วยconnect SAS เข้ากับ Yukito ให้หน่อย了解したเอาละคอนเฟิร์มครับเกมมาการิสันหน่วยของเคียวโกะนั่นเองอาราชิสามารถใช้ความเร็วแสงขนาดนั้นเนี่ยไปหลังเป้าหมายได้ไหมนั้นนายต้องจ่ายหนักหน่อยนะการนั่นเป็นอะไรที่เธอจะต้องไปคุยกับฟูบุกินะก็ได้เดี๋ยวฉันช่วยเหลือเองนายสองคนจัดการข้างหน้านะเดี๋ยวฉันไปลุมด้านหลังอ๋อใช้ความเร็วสูงเมื่อกี้เป็นความเร็วแสงเฉยเลยมันมาอีกแล้วอะไอพวกนักข่าวเนี่ยฮะบ้าจริงโอ้แต่โครงั้นเหรอเดี๋ยวมาทำข่าวตอนช่วงอันตรายนี่นะแกก็ต้องระวังนิดนึงไหมเอ้ยมันมองแล้วเอ้าถ่ายไปที่อาราชิด้วยเราจะทำให้ดีที่สุดนะอ้าวนี่ไงโอ้เกือบไปแล้วพวกโดนมันน่าทำอะไรเนี่ยพวกเขาควรจะต้องแบบให้ทางที่เราจะกำจัดอาร์เทอร์สไม่ใช่เหรอมันก็เกิดขึ้นแบบนี้ตลอดเนี่ยเดอะโครเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะใช้โดในการถ่ายทอดสดนะฉันรู้ว่านายรู้สึกยังไงเอาละวันนายสองคนเอาเรื่องกันดีกว่าแล้วค่อยคุยเรื่องของฉันทีหลังไหมโอเคอ้าวมาจิคะเอาจริงสิเฮ้ยทำลายเลยเหรออาราชิเธอต้องโดนประณามเรื่องนี้แน่ๆเลยเนี่ยเอาจริงก็อยากจะเล่าเรื่องของฉันก็เล่าไปเถอะเดี๋ยวฉันจัดการเรื่องฉันเองยูโตะพลังของนายคือเป็นพลังจิตใช่หรือเปล่านั้นไอ้พวกเศษซากพวกนี้เนี่ยน่าจะเหมาะสมสำหรับในการต่อสู้ก็ได้เดี๋ยวฉันจัดการพวกโครเสร็จแล้วก็มาสามารถใช้เสร็จจัดการได้นะโอเคครับก็คือจัดการโดยเพื่อให้เราใช้ของได้อย่าบอกนะฉันไม่เคยเตือนนานก่อนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้จะเป็น SAS ด้านความเร็วนั่นเองอันนี้ก็ตัวของอาราชิเนี่ยเขาจะเป็น SAS ด้านแบบ Hyper Velocity ก็คือแบบความเร็วสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยแม้ว่าจะเป็น Hyper Velocity ก็ตามแต่ว่ามันจะอารมณ์เหมือนกับว่า Time มัน Slow หมายถึงว่าเวลามันจะช้านิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตัวศัตรูมันจะช้าศัตรูจะมองทำไมนะอันนี้จะเป็นในส่วนของ SAS Velocity พูดง่ายๆคือเป็นความสามารถของอาราชิซึ่งความสามารถของอาราชิเนี่ยเขาสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากแต่ว่าถ้าลองดูดีๆเนี่ยมันจะเหมือนประมาณว่าแบบจริงๆอ่ะเวลามันอาจจะช้าลงคือศัตรูจะเห็นเราว่าเฮ้ยทำไมแกเร็วจังเลยแต่ถ้าเราใช้น่ะมันเหมือนกับว่าศัตรูจะช้าเดี๋ยวเราคงมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็ยังไงนะนี่ Velocityแล้วก็นี่ไงมันจะเหมือนกับศัตรูมันจะช้าลงใช่ไหมแล้วเราก็ตีเข้าไปแล้วก็ตีอย่างนี้อืมแล้วก็ตีปุ๊บเอาทีเฮ้ยเกมโอเวอร์แล้วก็เนี่ยอ๋อไอ้นี่ก็ไวด้วยไอ้นี่มันไวด้วยนี่หว่านี่เนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ velocity ดีๆอ่ะนั่นคือเหมือนกับความคอนโทรลชัดๆเลยแล้วก็หยุดไปแบบนี้แล้วก็มาไวนักใช่ไหมไวนักใช่ไหมอ่ะนี่เวลาหมดเดี๋ยวรอชาร์จมันใหม่อีกรอบนึงนี่ไงสปีดมาแล้วเราก็ตีไปนี่ตีรีบตีก่อนมันจะหมดเวลาเฮ้ยจัดการมันนี่แน่เข้าใจแล้วเพราะศัตรูมันก็จะเร็วแต่ถ้าเร็วกว่าศัตรูปุ๊บก็คือสามารถชนะมันได้โอเคได้เลย
เอาละทีนี้ตัวต่อไปโผล่มาแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นสกิริโอคีเนซิสอ่านชื่อผิดแต่ว่าเข้าใจว่าอันนี้เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเหมือนจะแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยศัตรูจะโจมตีระยะประชิดเนี่ยจะไม่ค่อยมีผลขนาดนั้นซึ่งมันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแบบใช้ดีๆด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก็มาดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทุบอ๋อนี่ไงเห็นไหมศัตรูมันจะปาอะไรลงพื้นเมื่อกี้เป็นพื้นแล้วจากนั้นเนี่ยจะไม่มีผลแล้วก็ตีไปเอออีกทีนึงตีอีกลบ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 ก่อนลบก่อนลบก่อนเอ้ยเดี๋ยว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 ยังไงยังไงมานี่นี่เอออุ้ยอายานี่ขนาดแค่แบบระดับธรรมดาเองเนี่ยมันยังตีแบบเลือดหายเดียว200กว่าเลยก็ตีเข้าไปตีเข้าไปนี่อีกเฮ้ยนี่เวโลซิตี้เลยเวโลซิตี้ไปตีไปอย่างนั้นปุ๊บก็ตีเข้าไปอีกทีนึงอีกทีนึงเร็วใช่ไหมช้าช้าแล้วช้าแล้วเออตีเข้าไปเอ้ยเรียบร้อยไม่ยากใช่ไหมล่ะเอาล่ะทำเสร็จแล้วล่ะแต่ว่ามันมีงานมากมายที่ต้องทำมาเลยฉันรู้สึกว่าฉันไม่ชอบทำอะไรแบบนี้เลยนะเนี่ยสิ่งที่พวกเราทำคือเราทำลายโดรนของพวกโครกันเลยนี่เอาจริงนะการรบกวนการรายงานรีพอร์ตเนี่ยมันค่อนข้างจะผิดกฎทางทหารนิดนึงนะมันก็แค่เป็นอุบัติเหตุเฉยๆที่แบบออเทอร์ทำลายมันก็เกิดขึ้นแบบนี้ตลอดแค่บอกเรื่องแบบนี้โอเคปะใช่แล้วมันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ได้คาดฝันไว้ฉันไม่มั่นใจว่าฉันจะรู้สึกอะไรยังไงนะเฮ้ยอย่ากังวลอะไรไปมากขนาดนั้นนายก็ได้โชว์ท่าทางที่ดีแล้วนี่ก็ได้ก็ได้นั้นเราต้องออกจากสถานีแล้วล่ะเอาล่ะเราควรต้องทำในสิ่งที่ควรทำล่ะกลับไปที่สุโอดีกว่านะใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยคุณเกมาครับมีอะไรเหรอขังคุณอ่ะเหมือนคุณเดินกระเพกกระเพกเลยนะขังคุณบาดเจ็บหรือเปล่าอ๋อใช่แล้วมันแย่มากๆเลยนะถ้าเกิดเจอพวกออเทอร์สมากกว่านี้ก็นั่นจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีมากเลยเฮ้ยฉันปกติดีถ้าเกิดคุณเดินกระเพกแล้วก็มันน่าจะปวดมากเลยนะเฮ้ยน้อยเราควรจะประถมพยาบาลอะไรบางอย่างเบื้องต้นไม่เป็นไรหรอกมันมีอันตรายอยู่แถวนี้พวกเราต้องไปแล้วล่ะผมรู้สถานที่นะครอบครัวของผมเนี่ยได้สร้างที่หลบภัยอยู่ที่นี่เหมือนกับเป็นที่หลบภัยชั่วคราวเราสามารถเดินไปที่เซรันได้เพราะเราจะได้แบบเหมือนช่วยรักษาคุณให้ปลอดภัยนิดนึงโอ้ยเยี่ยมไปเลยงั้นนำทางมาให้หน่อยสิรับทราบครับเดี๋ยวผมส่งเส้นทางไปให้โอเคโอเคโอ้นายพูดถูกมันอยู่ใกล้ๆนี่เองเกมาดูเหมือนว่าจะต้องอดทนนิดนึงนะถึงจะเดินไปถึงชี้ชักปกติดีหยุดเลยนะฉันรู้นายเนี่ยชอบทำแบบเหมือนแบบรับเรื่องยากๆอะเหมือนแบบพยายามอดทนทางที่แบบบางครั้งอะเฮ้ยถ้ามันเจ็บจริงๆก็พักก่อนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมันจะบาดเจ็บหนักกว่าเดิมแล้วมันจะยากในการรักษานะอันนี้เป็นที่หลบภัยชั่วคราวแน่ใจนะว่าชั่วคราวมันหลู่มากเลยอะอันนี้ก็เป็นที่หลบภัยเป็นสถานที่สำหรับในการพักผ่อนหย่อนใจเป็นของครอบครัวยูอิโตะเฮ้ยนี่เป็นที่หลบภัยของครอบครัวยูอิสุมิรังอย่างนี้เหรอมันค่อนข้างหรูกว่าที่หลบภัยทั่วไปเลยนะเออคิดแบบนั้นเหรอใช่พวกเราควรจะบอกเซโตะเกี่ยวกับสถานที่เพื่อให้เป็นเซฟเฮาส์สำหรับหน่วยเซโตะนะมันเหมือนกับเป็นที่หลบภัยแล้วมันก็ค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์มากด้วยอะไรคือเซฟเฮาส์หรอครับมันเหมือนกับที่หลบภัยซึ่งมันเป็นแต่ละทีมเนี่ยจะมีสถานที่ที่แบบเป็นศูนย์ประชาการของแต่ละทีมนั่นเอง OSF เนี่ยก็ต้องการที่หลบภัยนะแล้วก็เพื่อที่แบบเกิดเราเจอเหตุการณ์อะไรแรงเราสามารถหลบที่ได้โอ้ใช่แล้วคุณเก่งมากครับขอผมดูข่าวคุณซิว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ดูเหมือนน่าจะไม่ค่อยโอเคเลยเนี่ยฉันเห็นเลือดนะช่วยหยุดทำอะไรแบบยากๆลำบากได้ไหมจริงๆฉันก็ไม่อยากทำอะไรแบบนั้นหรอกนะแต่ฉันแค่รู้สึกว่าแบบไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดเพราะว่าอะดรีนาลีนมันหลั่งเข้าใจละอ่ะอย่างไรก็ตามยูอิโตะดูเหมือนนายน่าจะแบบโอเคนะที่แบบเขาเรียกไงเหมือนกับสามารถปฐมพยาบาลได้แบบธรรมชาติมาเลยผมเคยมีปัญหาแบบเรื่องสุขภาพแต่เด็กนะแล้วก็ผมมีประสบการณ์มากมายในการดูแลบาดแผลของตัวเองด้วยโอ้ยดีเลยเ
าใจแล้วล่ะครอบครัวของพวกนายเนี่ยพ่อแม่เนี่ยน่าจะยุ่งๆมากเลยใช่แล้วคุณก็รู้ใช่ไหมครับว่าพ่อผมเป็นใครแล้วก็แม่ของผมเนี่ยถูกสังหารจากออเทอร์ตอนที่ผมอายุ5ขวบถึงแม้ว่าพวกเราเนี่ยจะมีแม่บ้านก็ตามแต่ผมก็ทำทุกสิ่งด้วยตัวเองจะดีกว่าอันนี้แล้วล่ะที่นายสามารถทำได้ด้วยตัวเองแต่ก็ไม่มั่นใจนะว่าแบบเฮ้ยมันสะดวกสบายป่ะถ้าเกิดมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ใช่แล้วนายควรจะต้องเรียนในสิ่งที่เป็นในทางของตัวเองแล้วก็แน่นอนว่าหัวหน้าฟูบุกิเองเนี่ยก็คงไม่ต้องเอามากขนาดนั้นว่าแต่คุณเจโร่ฟูบุกิเขาเป็นอะไรกับคุณอาราชิหรือเปล่านามสกุลเหมือนกันอ่ะฉันคิดว่ามันเป็นความรู้เบื้องต้นนะฟูบุกิกับฉันอ่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอ่ะเฮ้คุณเป็นน้องสาวของคุณฟูบุกิหรอจริงๆนะนายไม่ควรจะตัดสินใคร OAF จากสิ่งที่ปรากฏรูปหน้าฉันอะเป็นพี่สาวของฟูบุกิฮะอาราชิเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแบบเหมือนเป็นคู่แข่งของเซปเทนเชียนได้ถ้าเกิดเธอเนี่ยยังแบบเขาเลยนะเหมือนหยุดทำงานแบบอู้งานอะมันไม่สุภาพเลยนะเกมมากฉันแค่อยากจะพักพลังงานตัวเองเฉยเอาล่ะเราจะพักที่นี่ไงดีถ้าเกิดเรากลับไปที่สุโอแล้วก็แน่นอนว่าทุกคนก็รออยู่แล้วซึ่งมันมีงานแบบเอกสารมากมายแล้วก็แบบมีพวกโดรนเนี่ยรอสัมภาษณ์เราเต็มไปหมดเลยมันวุ่นวายนะสวัสดีค่ะเธอทุกคนฮะเธอเป็นลูกสาวของประธานอิจิโตะ OSF โรงพยาบาลอิจิโตะ OSF ป่ะฮะกัปตันอาราชิสปริงเหรอฮะเอ้ยเรชันสปริงก็ได้อาราชิก็ได้ได้โปรดเด็กใหม่ทุกคนเนี่ยก็ชอบทำท่าทางแบบนี้ตลอดคือแบบเรียกเป็นทางการดิฉันขอโทษด้วยค่ะดีที่รู้จักนะคะดิฉันชื่อฮานาบิอิชิโตะครับโรงพยาบาลเนี่ยดูแลโดยคุณลุงแล้วซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวของหนูเองหนูไม่ได้เกี่ยวข้องนะอาจารย์ละแต่คิดว่าน่าจะเป็นทีดีสุดถ้าเกิดเราแบบพยายามหลีกเลี่ยงในการเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลกับองค์กรเภสัชนะฮานาบิได้นำยามาหรือเปล่าใช่แล้วได้นำยามาแล้วก็ของที่ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะแต่ว่าของพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะแบบเก่านิดนึงแต่หลายๆอย่างเนี่ยมันก็เลยวันไอ้นี่แล้วหมดอายุไปแล้วใช่ไหมถึงว่าพ่อคงไม่ได้มาซีเรนมานานแล้วล่ะโอ้อย่ากังวลไปเลยเกม่ายากับผ้าพันแผลที่ใช้อ่ะยังไม่หมดอายุนะขอบคุณคันดูสำหรับการช่วยเหลือแต่ว่านายสองคนเนี่ยดูสนิทกันมากเลยนายรู้จักกันมาก่อนที่เข้า OSF หรือเปล่าพวกเราเป็นเพื่อนสมัยเด็กมาก่อนไม่แปลกเลยว่าทำไมอิจิโจกับครอบครัวของสเมรางีเนี่ยถึงได้แบบสนิทกันขนาดนั้นเอาล่ะมาทางนี้ล่ะเราทำไมเราถึงไม่มาพักแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสบายๆในที่นี่ล่ะค่ะดูเหมือนว่าอาราชินี่น่าจะแบบเขาเรียกว่านะเหมือนเรียกมาให้พักผ่อนนิดนึงอันนี้ยูอิโตะสตอรี่สแตนด์บายเฟสที่1ก็สามารถอันนี้ก็คือเป็นแบบที่พักผ่อนหย่อนใจได้คือเราเนี่ยสามารถกลับมาที่หลบใครก็ได้ถ้าเกิดว่าแบบช่วงเวลาที่เราเหมาะสมซึ่งการกลับมาเนี่ยแน่นอนว่ามันจะเพิ่ม HP ได้เช่นกันนะครับโอเคได้เลยเดี๋ยวเราเช็คอะไรแถวๆนี้แล้วก่อนละกันอันนี้ก็เขาให้ทำการจัดปาร์ตี้ได้เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเราจะจัดทีมของเราเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ค่อยๆเรียนรู้ระบบมันไปเรื่อยๆละกันเรามาสำรวจบ้านไม่ใช่บ้านหรอกเป็นที่หลบภัยดีกว่าแต่ว่าที่หลบภัยเนี่ยคือแบบหรูหรามากอ่ะแต่ก็เป็นที่หลบภัยจริงๆแหละคือเราสามารถแบบมาพักผ่อนหย่อนใจได้ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่ในส่วนของเกมม่าบอกว่าเฮ้ยที่จริงอ่ะเขาไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดเพราะว่าอะดรีนาลีนจริงๆนะว่ะคือต้องบอกก่อนว่าเท่าที่จำได้เลยนะอะดรีนาลีนมันจะเป็นแบบเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดหลั่งออกมาเยอะอ่ะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าแบบจู่ๆมันมีพละกำลังเยอะมากขึ้นอ่ะแต่ว่าไม่มั่นใจในทางวิทยาศาสตร์นะว่าแบบตัวอะดรีนาลีนอ่ะมันมีผลอะไรบ้างถ้าเกิดมันหลั่งเยอะเกินไปแต่ว่าเคยได้ยินข่าวว่าแบบบางคนที่อะดรีนาลีนหลั่งอ่ะเข้าใจว่าแบบเกิดเหตุการณ์ตื่นเต้นอะไรบางอย่างเงี้ยถึงขั้นสามารถยกตู้เย็นได้นะอันนี้ไม่มั่นใจนะแต่ว่าเคยได้ยินข่าวเมื่อตอนเด็กๆนี่แหละแต่นี้ข้างหน้าเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างให้เราตรวจสอบนิดนึงเช็คแป๊บนึงอันนี้เป็นข้อความจากคาซาเนนี่แล้วเดี๋ยวใช้คนต้องเช็คนิดนึงมีอะไรบ้างเราสามารถมาเจอกันได้หรือเปล่าตอนนี้เนี่ยฉันมีอะไรบางอย่างที่อยากจะพูดคุยนะฉันจะรอที่คิกุชิบะนะอ่ะเดี๋ยวเราตอบกลับไปละกันได้เลยเดี๋ยวฉันจะไปที่คิกุชิบะนะบางทีฉันอาจจะถามอะไรบางอย่างนิดนึงเกี่ยวกับใครกันแน่นะที่แบบช่วยเหลือฉันมาอันนี้คือกลับไปที่คิกุชิบะแหละ
มาแล้วขอโทษที่รอนานมีอะไรหรือเปล่าอานาตะฮานาชิโนะมาโยกิดีใจมากเลยที่นายพูดตรงจุดนะฉันรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินที่แบบใครที่ต้องบังคับให้ฉันแบบต้องแบบพูดเล็กๆน้อยๆขอบคุณมากครับฉันว่าฉันรู้สึกอะไรบางอย่างอานาตะสกินาฮิโตะมีใครเหมือนกับนายหรือเปล่าเฮ้ยทำไมถึงถามฉันแบบนั้นอ่ะอย่าบอกนะเอ้า具体的な好みのタイプは将来設計について考えていた。นายกำลังวางแผนอะไรสำหรับอนาคตของนายランドール重工の仕事を継ぐ意思があるか。อยากจะดูแลอุตสาหกรรมของเราเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมถึงถามฉันแบบนั้นล่ะ心情調査よฉันกำลังเช็คเบื้องหลังนิดนึงนั่นคือสิ่งที่เธอเรียกฉันมาที่นี่งั้นหรอไม่ใช่ทั้งหมดหรอกกาซันเซโตะเนี่ยได้ที่ประกาศอะไรบางอย่างแถวๆนี้น่ะちょうどあなたと話をしたかった。ฉันต้องการพูดคุยกับนายนิดนึงあなたならฉันคิดว่าฉันควรจะถามนายว่านายรู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่า万年筆ปากกาข้างเขานั่นหรอそういえば瀬戸隊長綺麗な万年筆อย่างที่เธอบอกแหละฉันคิดว่าでもなんで瀬戸隊長万年筆を探してるเธอมาหาやっぱりあなたも余計なことを聞くจริงๆอ่ะฉันก็มีคำถามมากมายนะที่อยากจะถามนายเอ๊そりゃ聞くだろうมันเป็นคำถามที่แบบเหมือนจะธรรมดานะอย่ามองฉันแบบนั้นเพราะเราสามารถคุยกันได้ในขณะที่ฉันยังมองปากกานั้นอยู่ปากกางั้นหรอเอ๊มันมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเช็คกันนิดนึงเช็คก่อนมันมีอะไรหรือเปล่านะตรงนี้วิ่งไปเรื่อยๆแต่เป็นปากกาแต่ว่าทุกคนมันเหมือนอะไรปะคือเหมือนคาซาเนะก็เหมือนคุณว่าเฮ้ยมันมีเราอีกตัวตนหนึ่งหรือเปล่ายูอิโตะก็คุณว่าเหมือนมีตัวเราอีกตัวตนหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าทีนี้เนี่ยเดี๋ยวคงต้องใช้กันมีอะไรบ้างแต่ว่าพลังของคาซาเนะเนี่ยก็เป็นพลังจิตเหมือนกับเราอ๋อโอเคได้แต่ว่าเหมือนเขาน่าจะยกของได้เยอะกว่าเนี่ยมาดูสิเป็นไงบ้างก็แต่ในนี้ดูสิดูแล้วก็ตีเข้าไปเออตีแล้วก็มาหนิตีไปแล้วก็ไปตีอีเอ้ยหลบแล้วก็มาติดพิษแล้วพิษติดสเตตัสอะไรบางอย่างด้วยนี่เอาละเลเวล10แล้วทุกคนทีนี้เท่ากับว่าเดี๋ยวเราต้องไปดูตรงนั้นน่ะไอ้ตรงข้างบนน่ะว่ามันมีอะไรหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ที่แปลไปเปล่ากาก่อนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะไม่มั่นใจว่าไอ้คำว่าฟาเทนเพนอะมันหมายถึงอะไรนะแต่มันน่าจะไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับปากกาไหมนะแต่คงต้องเช็คดูอีกทีนึงแต่ว่าตีก่อนว่าจะพูดนี่แน่ตีไปอีกทีนึงก็ใช้พลังจิตเวียงอยู่ไหนอยู่นี่ไม่ลืมละลืมจับทาร์เก็ตนี่แล้วก็ตีทีนึงเรียบร้อยนะครับป่ะเดี๋ยวเราค่อยๆไปเรื่อยๆก่อนเพราะภารกิจของเรามันน่าจะอยู่ข้างหน้านี้แหละเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่ามีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นนั้นก็มีเจ้าพวกนี้เต็มไปหมดเลยทีหนึ่งแล้วก็ตีเข้าไปอีกแล้วก็นี่แน่แล้วก็ตีเหมือนรับเรายืมพลังจิตของคาซาเนะมาใช้อ่ะมานี่มาแอกอ้อยเจ็บทีหนึ่งยังไงมานี่เลเซอร์หมุนเข้าไปหมุนตีชึบเรียบร้อยนะครับของเสร็จหมดแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงเพราะว่าตรงนี้โอ้ถ้าว่าข้าจับสัญญาณได้ข้าเห็นนะอย่าคิดว่าข้าไม่เห็นละนี่แล้วก็ตีไปอีกนี่แน่ทีอีกทุบไปเลยจบเกมปิ้งปองเอาละเรามาที่ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างเดี๋ยวเรามาเช็คกันเดี๋ยวนะนี่มันคุยกับใครเนี่ยไม่ได้ดูเลยนะคณะสายไม่ได้เกี่ยแต่อ๋อคงอยากถามแหละว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าที่ช่วยยูอิโตะไว้แต่ว่าเหมือนคาซาเนะก็แบบไม่รู้นะว่าแบบถ้าเลือกเนื้อเรื่องของคาซาเนะเนี่ยคาซาเนะจะบอกว่าเราเคยช่วยเหลือคาซาเนะหรือเปล่านะอันนี้เดี๋ยวคงต้องเช็คกันว่ามันมีอะไรที่แบบผิดปกติหรือเปล่าที่แบบเราไม่คุ้นๆนะทีนี้เดี๋ยวเราขึ้นมาตรงนี้ซึ่งตรงนี้อ้าวเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นที่ที่แบบบอสมันอยู่ไม่ใช่หรอไม่เจอบอสนะคงไม่หรอกมั้งอานาตะそれなりに戦えるのね。คงไม่ต้องต่อสู้ที่นี่หรอกนะ。โอ้เธอค่อนข้างจะผงผางกันไปหน่อยนะเนี่ย。あの
ผมว่าผมมีอะไรจะถามคุณบางอย่างอ่ะนะเธอโอเคหรือเปล่าอะไรหรอตอนที่ผมยังเด็กๆอ่ะผมถูกโจมตีโดยรอออเทอร์แล้วก็เกือบตายด้วยนะแต่ก็มีใครบางคนจาก OSF เนี่ยมาช่วยเหลือฉันเอาไว้แล้วเธอก็เหมือนเธอคนนั้นมากเลยฉันก็เลยสงสัยว่าเธออาจจะรู้อะไรบางอย่างหรือเปล่าพวกเราน่าจะอายุใกล้เคียงกันด้วยนะเมื่อตอนฉันยังเป็นเด็กนะฉันก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นเหมือนกันฉันหมายถึงว่าบางทีเธออาจจะมีพี่สาวหรือเปล่าเงียบซะเฮ้ยพวกศัตรูมันอ่ะพร้อมต่อสู้หรือยังโอเคได้เลยพร้อม3 4ไป let's go มานี่พลังจิตนี่ทีนึงแล้วก็ตีไปโอ้ย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 มันมาเยอะมากเลยลบกันขอทีละตัวได้ไหมไม่เอาอย่างนั้นสิไม่เอานี่แน่แล้วก็ตีไปเวียงนี่แน่เอลอีเอลอีอีกลบเฮ้ยเอลทีเอลทีเอลทีได้ไหมเอลทีไม่ได้ไม่ทันมันไม่ได้อยู่ในถ่ายอ่ะชึบชึบอื้อตีไปโอเคลบแล้วก็ตีทีนึงโอ๊ยโอ้ยยังไงดีนี่แน่นี่เราก็เวียงตีเข้าไปอื้อสุดท้ายโอ้ยเรียบร้อยมีไหมนั่นとか倒せたなพวกเราชนะมันอีกแล้วนี่เอ๊ะนั่นมันไม่ใช่ปากกาของกัปตันเซโตะหรออยู่ข้างหลังเธออ๋อปากกานี้หรอจะเป็นปากกาที่แบบคนเขาจะใช้เซนไลเซนอะสิ่งนี้ใช่ไหมありがとうユイト ขอบคุณมากเลยยูอิโตะนายช่วยเหลือฉันได้อย่างมากด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปในสิ่งที่เราต้องคุยกันนิดนึงเกี่ยวกับคน OSF ที่ปกป้องฉันเหรอใช่ใช่ใช่ไม่เคยสมัครเข้า OSF หรือเปล่าแน่นอนแต่ว่าฉันก็ไม่เคยเจอเธอนะแต่ฉันคิดว่าเธอน่าจะหายไปแล้วโอ้ใช่แล้วคนที่ปกป้องฉันมีปิดปากผมด้วยเธอสามารถบอกได้ไหมว่าแบบซื้อมาจากไหนโอ้เป็นไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่พี่สาวฉันให้มานะเอ๊ะจริงเหรอใช่ร่างของฉันเนี่ยเป็นพลังจิตที่ยกย้ายได้นายคิดว่าเราจะมีความฝันที่แบบเป็นจริงได้กันหรอความฝันกันหรออืมฉันก็ไม่มั่นใจหรอกนะแต่ตอนที่ฉันเป็นเด็กเนี่ยแต่ว่าความฝันของฉันมันก็จะแบบมันจะเหมือนกับเป็นจริงบ้างไม่เป็นจริงบ้างเนี่ยเอาจริงฉันก็มีความฝันแปลกๆทุกคืนนะแต่ว่ามันก็แปลกมากมันบางทีมันก็จะจริงมีผู้หญิงคนนึงมากระซิบข้างฉันเกี่ยวกับwrestlingนะและจากนั้นได้สีแดงก็หันรอบตัวฉันคล้ายๆกับเป็นดักแด้ไปเลยอาจารย์ที่ฉันฝันเจนเนี่ยฝันตอนเด็กๆเลยนะฉันรู้สึกสับสนมากเลยถ้าคิดว่าอาจารย์ที่นายปรากฏตัวแล้วก็ใช้พลังจิตเนี่ยบางทีนายอาจจะแบบสร้างความฝันจริงออกมาได้ก็ไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นความฝันที่แท้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมันเป็นจริงแล้วก็คนที่ให้ต่างหูอันนี้กับฉันแล้วก็ฉันเข้าใจแล้วล่ะฉันไม่คิดว่าฉันสามารถช่วยนายได้นะหมายถึงช่วยตอบได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ผมขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งประหลาดพวกนั้นมันอาจจะทำให้เราแบบนึกขึ้นอะไรมาได้ไม่เป็นไรหรอกเอาละเพราะเราเจอปากกาแล้วก็คิดว่าเราสามารถกลับกันไปได้แล้วนะใช่แล้วขอบคุณมากเลยเดี๋ยวนั้นก็เป็นเรื่องราวภูมิหลังที่แบบได้เช็คกันนิดนึงวิฉันเกือบลืมอะไรไปบางอย่างแล้วแน่ทำไมต้องเป็นผมด้วยล่ะก็แค่นั้นแหละไม่ต้องสนใจบ๊ายบายฉันต้องกลับไปแล้วล่ะคือตอนนี้ถ้าเท่าที่คิดก็คือว่าทั้งในแง่ของตัวยูอิโตะกับคาซาเนะเองเนี่ยเหมือนจะเจอคนที่คล้ายๆกันอ่ะอยู่ในความฝันแล้วก็เขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะความฝันเนี้ยตกลงว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่ว่ามันคล้ายๆว่ามันจะจริงนะแต่ว่าเดี๋ยวเราคงต้องมาเช็คดูเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยอันนี้จะเป็นในส่วนของบอนเอพิโซดบอนเอพิโซดมันจะเป็นแบบเหมือนมันจะเชื่อมโยงเรื่องราวระหว่างเรากับคาซาเนะแน่นอนแล้วก็มันมีทางที่แบบเราจะเข้าสู่เอพิโซดนี้ได้คือเรามาที่จุดซ่อนพักอะพักของเราอะคือที่หลบภัยของเราอะแล้วก็ให้เลือกตัวบอร์ดเอพิโซดหรือว่าจะตอบข้อความกลับไปก็ได้อย่างที่แบบเราได้คุยกับคาซาเนะไปเมื่อกี้
ซึ่งอันเนี้ยก็น่าจะเป็นแบบเหมือนจุดเริ่มต้นว่าเรากับคาซาเนะเนี่ยมีเรื่องราวอะไรภูมิหลังที่มันคล้ายๆก่อนหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ก็จะพูดถึงบอลเลเวลบอลเลเวลเนี่ยก็จะเช็คว่าแบบสร้างความสัมพันธ์คุยกับคนๆนั้นอะแล้วก็รวมถึงตัวความสามารถของ SAS ด้วยเหมือนกันประมาณว่าถ้าเกิดยิ่งเยอะจะยิ่งดีหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะโอเคดังนั้นเนี่ยแถวนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราพักเบรกก่อนละกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาดูกันว่าเราจะไปทำภารกิจอะไรกันต่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามาช่วยเหลืออาราชิกับเกมมาแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ